ก่อนจะไปเบิ่งคลิปน้องฝากทุกคนกดไลค์และกดแชร์และอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้หวานในเด้อโอเคเข้าไปเบิ่งคลิปกันเลยวู้ฮู้ Monogatari โอ้ยนี่ก็เที่ยงคืนแล้วหวานใช่ทำไมบรรยากาศมันวังเวงขนาดนี้ในการนั่นน่ะสิโรงงานอะไรก็ไม่รู้แต่ป่าแต่เขาอะไรก็ไม่รู้แกเลือกดีแล้วไหมเนี่ยที่มานี่นี่เลือกดีสิเพราะว่าค่าจ้างเยอะมากนะ 5,000 บาทต่อคืนเนี่ยอุ้ย 5,000 บาทต่อคืนเลยเหรอใช่เขาว่าคุ้มโอเคไม่เป็นไรมันคงไม่มีอะไรหรอกมั้งมั้งนะโอเคโรงงานอะไรไม่เคยรู้จักเลยป๊อปปี้เพย์ไทม์สิแล้วก็ไม่เห็นมีพนักงานคนอื่นเลยแบบไม่เห็นรถเลยอ่ะเดี๋ยวเขานอนที่โรงงานกันหรือเปล่าอุ้ยโอ้โหเอ้ยนั่นอะไรอ่ะได้เหรอไม่รู้อ่ะสวัสดีครับผมอ๋อสวัสดีครับใช่คนที่จะมาสมัครยามไหมครับผมใช่แล้วครับผมเองผมฟีโต้เองครับคนที่ยื่นใบสมัครไปครับนี่แฟนผมเองสวัสดีค่ะชื่อหวานค่ะอ๋อโอเคครับเดี๋ยวผมอธิบายกฎคร่าวๆก่อนนะครับผมในการที่จะเป็นยามนะครับผมโอเคครับผมโอเคครับกฎตุ๊กตาหน้าหายไปไหนเอาไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรมีอะไรครับเอาเปล่าครับเปล่าผมเห็นเหมือนตุ๊กตาน้ำเงินมันอยู่หน้าประตูผมมันหายไปแล้วอะเห็นแบบเหมือนกันโอเคครับกฎข้อแรกนะครับผมห้ามขโมยของนะครับผมโอเคครับชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ห้ามขโมยทั้งหมดเลยนะครับผมไม่ขโมยอยู่แล้วค่ะใช่แล้วเพราะพวกเราเป็นคนดีมากเหนียวเราไม่ขโมยดอกกูอิบไปเฉยก็ว่าหวานโอเคครับอธิบายมันเลยครับกฎข้อที่2คือห้ามหลับในเวลานานนะครับอ๋อได้ค่ะได้ซื้อกาแฟมาแล้วใช่ไหมไม่เอาว่าไม่เป็นไรแกถ้าแกหลับแล้วเขาตบก็ตบแกเหมือนกันเขาตีกันเลยเขาไม่หลับแน่นอนไม่หลับแน่นอนค่ะเรื่องนี้อีซี่มากโอเคครับแล้วก็มาถึงกฎข้อสุดท้ายนะครับผมไม่ต้องกลัวนะครับผมเพราะว่าทุกๆตีหนึ่งไฟมันจะชอบดับเองนะครับผมอ๋อคือเหมือนแบบเปลี่ยนไฟตัดไฟงี้หรือเปล่าคะใช่ครับผมอ๋อโอเคค่ะแล้วคุณไม่อยู่ด้วยเหรอวันนี้ผมมีธุระต้องไปครับเดี๋ยวผมจะให้เวลาสำรวจอันนี้ก่อนนะครับผมสำรวจบริษัทก่อนนะครับโอเคครับผมเอาไว้ไปโอเคก่อนที่ผมจะไปเดี๋ยวให้เวลาสำรวจก่อนนะครับผมได้แล้วไฟดับทุกตีหนึ่งใช่ไหมนี่มันอ๋อเที่ยงคืนเหรอเข้ากะเที่ยงคืนทำงานการดึกใช่ไหมแล้วก็อืมงั้นสำรวจเท่าไหร่ดีอะต้องดูทุกห้องหน้าที่หลักของเราคืออะไรครับคือเฝ้าตุ๊กตานี่หรอหรือว่าเราต้องหรืออะไรกันโจรกันโจรครับผมไม่ให้ใครเข้ามาขโมยผลิตภัณฑ์ของเราครับผมอ๋อขโมยตุ๊กตาเหรอวะตุ๊กตาเนี่ยเลยโอเคค่ะโอเคเฮ้ยมีตุ๊กตาเด็กผู้หญิงตัวนี้ด้วยฮะอุ้ยน่ารักหนูน้อยผมแดงเอาไปสักตัวไม่หวานจิกอะเบี้ยวเจอน้องปากแดงมากเลยอะโอเคแล้วว่าช่างหัวตุ๊กตาเธอหวานโอเคบริษัทนี้มีอะไรบ้างวะเนี่ยห้องอะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันแฮะเข้ามาโอ้อะไรเนี่ยเหมือนเป็นตู้ล็อกเกอร์เก็บของอุ้ยไงตุ๊กตานี่มันชื่ออะไรนะฮักกี้วักกี้ใช่เหรอไม่รู้อ่ะโอ้ชื่อว่าตุ๊กตาฮักกี้วีแต่เขาเรียกว่ายักษ์น้ำเงินแล้วกันเยติเสียเงินดูดิโอเคเขาจะเรียกมันว่าไอ้หน้ายิ้มแล้วกันเขาหน้าก็แอบร้อนอยู่นะไม่ใช่แอบร้อนแล้วร้อนมากเลยรู้สึกว่าตรงนี้จะมีอยู่ห้องเดียวนะดูสิได้แกลองคิดดูว่าเรากำลังทำงานอยู่แล้วตัวนี้มันลุกมาเดินสิหวานขนลุกแต่ตุ๊กตานี้มันเดินได้นะใช่หรอไม่รู้ดิพูดด้วยใช่พูดด้วยแกต้องหาประวัติเกี่ยวกับตุ๊กตานี้บ้างนะเขาไม่รู้นะสิอยู่ดีแกก็บอกว่าทำงานโรงงานตุ๊กตาแล้วเขาโอเคกลัวแกเหงาไงกลัวมากกว่าเขาไม่สวัสดีมันน่าจะเป็นหุ่นสตาร์มันจะพูดไม่ได้นะอ๋อแบบทำโชว์เฉยใช่ไหมใช่7ตัวที่มันเป็นผลิตภัณฑ์จริงๆน่าจะพูดได้ไปโอเคเรากลับเข้าเวรกันดีกว่าโอเคเดี๋ยวเขาจะหาเราอู่งานกลับมาแล้วครับผมอ๋อมาแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวผมอยากให้คุณ2คนไปลองผลิตภัณฑ์ของเรานะครับเป็นความลับมากๆความลับเลยแปลว่ายังไม่วางจากไหนฝั่งนี้เลยใช่ยินนั่นเราก็พร้อมอุ้ยรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยโอ้โหโอ้ยทำไมยิ้มไม่เหมือนตัวเมื่อกี้เลยไอตัวนี้หรือเปล่าผมเหมือนเห็นมันยืนหน้าประตูเลยตัวนี้มันมีผิวที่นุ่มมากเลยครับนุ่มเหมือนคนสำลีครับผม
ขยับได้มันขยับได้หรือเปล่าเมื่อกี้ใช่มันขยับได้ด้วยนะครับผมมันทำอะไรได้บ้างอะคะมันสามารถกอดแล้วแหละครับแบบกอดแบบนุ่มมากเลยครับกอดเหรออุ้ยอยากลองอุ้ยความอบอุ่นถูกใจมันอยู่ดีก็ขยับสิมันพูดได้ไหมอะพูดได้ครับแบบพูดสนทนาเหมือนกับคนจริงๆนะครับผมเอ้ยหวานแล้วถามมันดิแบบสวัสดีสวัสดีคุณเปิดสวิตช์หรือยังอะต้องเปิดสวิตช์ก่อนนะครับผมโอเคค่ะโอเคจุ๊บสวัสดีสวัสดีอุ้ยนายชื่ออะไรอะกอดกันไหมกอดเหรอโอเคลองก็ได้อ่ะกอดก็กอดไปใกล้ๆหวานกอดเกินตกใจหมดอุ้ยอุ้ยเอ้ยขออีกรอบได้ไหมอ่ะเมื่อกี้การอะอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันตีทำไมขอโทษขออีกรอบได้ไหมรู้สึกขนลุกมากเลยอ่ะไหนดูสิอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันแรงเลยอุ้ยอุ้ยเมื่อกี้มันกอดแรงมากเลยอ่ะการท่านแรงกว่านั้นเขากระดูกแบบอันนั้นแน่นะคุณยายมันกอดแรงจังเลยอ่ะนั่นสิเมื่อกี้แบบโอ้ตัวแดงเลยอ๋อน่าจะไม่ยังไม่เสถียรครับระบบมันน่าจะต้องปรับปรุงเพิ่มใช่ไหมคะใช่โอเคครับโอเคครับผมมีธุระต้องไปนะครับผมขอให้พยายามอย่างปลอดภัยนะผมได้เลยครับผมคุณก็ขับรถดีๆนะคะครับผมปิดสวิตช์ก่อนแล้วกันปิดชึบงั้นเจอกันนะอะไรนะป๊อปปี้เพย์ไทม์เพย์ไทม์ฮักกี้เวกี้ฮักกี้เวกี้ให้หุ่นตุ๊กตานี้เหมือนเขาเห็นมันทุกรอบเนี่ยนั่นดิหรือว่าเขาทำหลายตัวหรือเปล่าอุ้ยทำไมไฟดับอ่ะไฟดับอ๋อไฟตัดไงตอนที่อันนั้นบอกอ่ะอ๋อโอเคนั่นเราต้องใช้ไฟฉายใช่ไหมอืมตรงนั้นอ่ะโอ้ก็ช่วยได้อยู่นะอืมโอเคงั้นเราจะไปอยู่ที่ไหนกันดีอ่ะไม่รู้สิเราคงต้องเดินสำรวจแหละเพราะเราเป็นยามเฮ้ยทำไมตุ๊กตาเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยแล้วก็แต่โอ้เพราะนี่หนังสืออะไรอ่ะไหนอ่ะเขาอ่านให้ฟังนะอืมยามคนที่21วันนี้ฉันมาทำงานวันแรกเหตุการณ์ปกติดีเวลาเที่ยงคืนอ๋อยาเข้ามานะตุ๊กตาสีฟ้าอันตรายไม่ก็หมายถึงอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันอ่ะตุ๊กตาสีฟ้าอันนี้เหรอเวลากี่โมงน่าจะอันตรายเนี่ยเอาแล้วเนี่ยมันเที่ยงคืนก็ใช่ไงไม่ไฟดับตอนที่หนึ่งเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยไม่รู้ไม่ได้ดับตรงนี้เฮ้ยตกใจหมดอุ้ยอะไรอ่ะการยึดปิดสวิตช์ไปแล้วไม่ใช่หรอการวิ่งอะไรอ่ะไปไหนไม่รู้เอากุญแจออกจากที่นี่กันเถอะหวานโอเคทำงานแล้วปิดสวิตช์ไปแล้วไม่ใช่หรอการน่ากลัวว่าแต่กุญแจอยู่ไหนอ่ะไม่รู้อ่ะอยู่ในกล่องนี่หรออยู่ในกล่องเหรอไม่เห็นมีเลยอ่ะไม่เห็นมีสักอันเลยคนตุ๊กตาคนโอเคคนอยู่ตรงไหนไหนเอานี่ไงได้แล้วหวานโอเคโอเคประตูอ่ะเอ้ยว่าแต่ถ้ามันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวเออว่ะอะไรอ่ะไหนอุ้ยเป็นโรงงานตุ๊กตาก็ต้องมีเยอะสิไอ้หวานกันมานี่ไปทางไหนไม่รู้โอเคมันตามอุ้ยหวานหลายตัวมากกันนั่นมีตั้ง3ตัวอุ้ยจุกแมนจุกแมนกันเอ้ยหวานเขานี่โอเคทำไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้หรอกตัวมันใหญ่อุ้ยน่ากลัวมากน้ำพี่ไฟมาโอ้ยทำไงดีเราจะออกไปยังไงมีตั้ง3ตัวเนี่ยไม่รู้เหมือนกันแต่เขามีกุญแจนะมีก็จริงแต่ว่าประตูไหนล่ะอุ้ยอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันตอนนี้น่าจะขวนประตูเหรอว่านี่น่าจะเป็นความลับของโรงงานป๊อปปี้นะอุ้ยไม่ต้องมาขอหรอกไม่เปิดได้หรอกมันจะยืนอยู่ไหมอ่ะมันจะยืนอยู่แล้วจะออกไปยังไงอ่ะไม่รู้อ่ะอุ้ยดูมันดีแล้วแม่งตายว่ะโอ้ยตายตายก็ได้ตายไปยังไม่รู้ยังอยู่เลยอุ้ยการบนหัว
หัวแกอะโอ้ยเมื่อกี้เขาเห็นยูดีมันก็โผล่ขึ้นมาไม่ต้องดันเขาสิโอ้ยหวานก็กลัวมันมาได้ไงไม่รู้กันโอ้ไปไหมไปหวานเราไปเร็วโอ้ยตัวนี้ก็อีกตัวนึงแล้วเราต้องวางแผนก่อนว่าเราจะวิ่งไปตรงไหนซ้ายหรือขวาขวาที่พวกเราอยู่ทางขวามันจะอยู่ไหมหวานไปดูไงโอ้ยไม่อยู่ทางสว่างโอ้ยกันหวานกันมันวิ่งวิ่งมานี่มานี่มานี่ไม่กอด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 เว้ยไม่กอดกับแกว่ะโอ้ยโอ้ยเขาไม่น่ากอดไปเลยมันเยอะมากกันกันไปเร็ว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 ประตูไหนประตูไหนประตูไหนอ่ะไม่รู้เปิดเกะเกะเร็วไปเลยกันนี่ขังไปเร็วไอ้พวกง่าวไอ้พวกง่าวเวดการมันโผล่ได้ออกมาก็เลยกลัวเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันไม่ยอมอ่ะอุ้ยมันเอ้ยเอ้ยมันบ้าคลั่งไปแล้วกันมันจะโดนยังหวานกันไปเร็วสิไปอึ๊บไปก็ไปอย่างงี้ก็ได้ปะมันก็จะเอาเรื่องนี้ไปบอกนักข่าวว่าตรงนั้นนี่เป็นโรงงานตุ๊กตาบ้าเขาจะฟ้อง